าชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านกว่าจะมีพรรคการเมืองประวัติศาสตร์การด้อยค่าและภาวะติดดับโดย Voice Online สืบเนื่องจากที่รัฐสภาโหวตรับเฉพาะพ.ร.ป.พรรคการเมืองของฝ่ายรัฐบาลและปัดทิ้ง3ร่างของฝ่ายค้านที่มีประเด็นสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์การเมืองเราถูกตัดทอนด้อยค่าพรรคการเมืองมาเท่าไหร่แล้วหลัง2475ในช่วงแรกของชีวิตประชาธิปไตยไทยประเทศไทยยังไม่รู้จักคำว่าพรรคการเมืองจะมีก็แต่สมาคมคณะราษฎรที่จดทะเบียนตามกฎหมายมีภรรยานิติศาสตร์ไพศาลเป็นนายกสมาคมเขาเป็นเนติบัณฑิตอังกฤษเคยเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลและเป็นหัวเรือใหญ่ในการขยายหลัก6ประการของคณะราษฎรสมาคมนี้สามารถรวบรวมสมาชิกได้นับแสนคนในเวลาไม่กี่เดือนการรวบรวมกันตั้งเป็นพรรคการเมืองขึ้นนั้นมิได้มีความประสงค์อื่นใดนอกจากอุดมคติในบ้านปลายที่จะอำนวยการปกครองประเทศไปในทิศที่ตนมีความคิดเห็นร่วมกันว่าเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ประเทศชาติรวมตลอดจนถึงประชากรส่วนรวมของประเทศด้วยภริยานิติภัยสารเคยเขียนบทความอธิบายเมื่อฝ่ายก้าวหน้ามีสมาคมคณะราษฎรฝ่ายอนุรักษ์นิยมกษัตริย์ก็พยายามก่อตั้งคณะชาติขึ้นมาสู้ซึ่งปรีดีพนมยงค์แกนนำคณะราษฎรคนสำคัญนั้นไม่ขัดข้องแต่เมื่อไปขอจัดตั้งสมาคมกับพญามโนปกรณ์นิติธาดานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นกลับไม่เห็นพ้องด้วยณัฐพลใจจริงนักประวัติศาสตร์คนสำคัญวิเคราะห์ไว้ว่าเป็นไปได้ว่าพระยามโนอ้างอิงพระราชหัตถเลขาของร.7วงเล็บที่ขณะนั้นที่ยังไม่อยากให้มีสมาคมการเมืองไม่ว่าฝ่ายใดประชาชนส่วนมากยังไม่เข้าใจวิธีการปกครองแบบรัฐธรรมนูญเมื่อเกิดมีคณะการเมืองขึ้นแข่งขันกันเช่นนี้ก็จะเข้าใจผิดไปว่าเป็นการตั้งหมู่คณะสำหรับเป็นปรปักษ์หักล้างอำนาจซึ่งกันและกันผลที่สุดก็อาจเป็นชนวนให้เกิดความวิวาทบาดหมางกันขึ้นอย่างรุนแรงความตอนหนึ่งในพระราชบันทึกการยกเลิกสมาคมคณะราษฎรทำได้จริงหลังมีปัญหาประเด็นเขาโครงเศรษฐกิจของปรีดีและนำไปสู่ความขัดแย้งอุลมาตตามอีกมากมายเกี่ยวกับวาทกรรมคอมมิวนิสต์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกิดขึ้นครั้งแรกในปี2476แต่เมื่อไม่มีพรรคการเมืองส.ส.ที่ได้รับเลือกจึงเข้ามาเป็นส.ส.อิสระซึ่งในทางปฏิบัติแล้วบางส่วนก็รวมกันเป็นกลุ่มก้อนทั้งอำนาจใหม่อำนาจเก่าและช่วงเวลานี้เองที่ตัวแทนประชาชนได้สำแดงอิทธิฤทธิ์ให้เห็นว่าฝ่ายค้านที่ดีนั้นสำคัญแค่ไหนในการปกครองประชาธิปไตยเพราะสามารถตั้งคำถามตรวจสอบหลายเรื่องที่สำคัญกระทั่งโหวตในสภาชนะฝ่ายรัฐบาลได้หลายประเด็นการจะตั้งพรรคการเมืองได้จะต้องมีกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองขึ้นมาโดยเฉพาะหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองใช้เวลาถึง14ปีกว่าจะมีกฎหมายพรรคการเมืองระหว่างนั้นมีความพยายามของส.ส.ที่เสนอกฎหมายพรรคการเมืองถึง5ครั้งแต่ไม่ผ่านสภาและพอดีกับที่มีรัฐประหารบ้างสงครามโรคครั้งที่2บ้างได้แก่1นายดาบอยู่เกียงทองลงยาเสนอปี2476 2นายเตียงสิริขันธ์ส.ส.สกลนคร3เจ้าคุณวิรุณธรรมพิเนศส.ส.อุทัยธานี3เจ้าคุณวิธรธรรมพิเนศส.ส.อุทัยธานี4นายดุสิตบุญธรรมส.ส.ปราจีนบุรี5นายเทพโชตินุชิตส.ส.ศรีสะเกษเสนอในปี2496ประเทศไทยมีกฎหมายพรรคการเมืองจริงๆในปี2498ก่อนหน้านี้มีกลุ่มการเมืองวงเล็บที่เรียกว่าพรรคอยู่ก่อนแล้วแต่แค่ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายเช่นพรรคก้าวหน้าพรรคสาชีพพรรคแนวรัฐธรรมนูญพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาชนพรรคธรรมาธิปัตย์พรรคชาติสังคมประชาธิปไตยและพรรคกสิกรเมื่อมีกฎหมายพรรคการเมืองพรรคแรกที่จดทะเบียนคือพรรคเสรีกำนังคศิลาของจอมพลป.ส่วนที่ถือกำเนิดมาติดๆห่างกัน1วันคือพรรคประชาธิปัตย์ขณะที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่มีมาตั้งแต่2485อย่างไรเสียก็ไม่ได้รับการรับรองให้ถูกต้องตามกฎหมายแม้ในช่วงแรกพคท.ไม่ได้ประกาศจับอาวุธเว็บไซต์ของสถาบันพระปกเกล้าระบุว่า
ในระยะแรกเริ่มพคทมีบทบาทในการต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2และเคลื่อนไหวต่อสู้ทางการเมืองในระบบรัฐสภาในยุคหลังสงครามโลกด้วยหลังจากนั้นมีพรรคการเมืองต่างๆผุดขึ้นมากมายมีการลงเลือกตั้งข้อครหาเรื่องการเลือกตั้งที่สกปรกและกระทั่งบรรพบุรุษงูเห่าอย่างไรก็ตามแบบฝึกหัดของพรรคการเมืองต่างๆมีอายุอยู่ได้แค่3ปีเศษหลังจากนั้นการเมืองไทยก็เข้าสู่ระบอบทหารยุคสฤษดิ์แม้จะมีการเลือกตั้งขั้นอยู่บ้างต้องกล่าวด้วยว่า90ปีของประชาธิปไตยไทยมีรัฐประหารเกิดขึ้น13ครั้งโดยมากเมื่อมีการรัฐประหารคณะผู้ยึดอำนาจก็จะยุบพรรคหรือสั่งยุติบทบาทของพรรคการเมืองทั้งหมดจะกี่ปีก็ว่าไปตามความเข้มข้นของความเป็นเผด็จการกรณีล่าสุดรัฐประหารปี2557พรรคการเมืองต่างๆก็ต้องเป็นอัมพาตไปอย่างน้อย5ปีธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์นักประวัติศาสตร์ที่เคยรวบรวมคำสั่งยุบพรรคหรือให้พรรคการเมืองยุติบทบาทในการรัฐประหารรวมแล้ว209พรรครัฐประหารครั้งที่1 1เมษายน2476สั่งยุบ1พรรคการเมืองครั้งที่5 29พฤศจิกายน2494สั่งยุบ10พรรคการเมืองครั้งที่7 20ตุลาคม2501สั่งยุบ28พรรคการเมืองครั้งที่8 17พฤศจิกายน2514สั่งยุบ17พรรคการเมืองครั้งที่9 6ตุลาคม2519สั่งยุบไป54พรรคการเมืองครั้งที่11 23กุมภาพันธ์2534สั่งยุติบทบาท20พรรคการเมืองครั้งที่12 19กันยา2549สั่งยุติบทบาท36พรรคการเมืองครั้งที่13 22พฤษภาคมปี2557สั่งยุติบทบาท40พรรคการเมืองประจักษ์ก้องกีรติเคยวิเคราะห์ไว้ว่าในช่วงแรกผู้นำทหารนิยมตั้งพรรคการเมืองเองแต่นายทหารรุ่นหลังที่ทำรัฐประหารทั้งในปี2534และปี2549หันไปใช้โมเดลการสร้างพรรคนอมินีขึ้นมาแทนคือให้พลเรือนจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อลงแข่งเลือกตั้งแทนที่จะเป็นพรรคสีเขียวของคนในเครื่องแบบแต่กระแสตอบรับของประชาชนก็ยังไม่ประสบความสำเร็จตามใจหมายทศวรรษ2520ถึง2530เป็นยุคที่ประชาชนเบื่อหน่ายการเมืองน้ำเน่าส.ส.ขายตัวรัฐบาลก็ขาดเสถียรภาพผลักดันนโยบายอะไรก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันจะให้อยู่ครบเทอมก็ยังยากจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้พรรคการเมืองและการเลือกตั้งมีความหมายขึ้นมาคือรัฐธรรมนูญปี40ที่ออกแบบโครงสร้างทางการเมืองใหม่สร้างระบบการเลือกตั้งที่เอื้อต่อรัฐบาลที่เข้มแข็งพร้อมๆกันนั้นก็มีระบบตรวจสอบองค์กรอิสระมากมายและรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยกว้างขวางผลลัพธ์ของการปฏิรูปการเมืองจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำให้เกิดพรรคการเมืองที่แข็งแกร่งอย่างพรรคไทยรักไทยและรัฐบาลเสถียรภาพสูงภายใต้นายกชื่อทักษิณชินวัตรพรรคการเมืองต่างๆเริ่มแข่งขันกันทางนโยบายจากประชาชนได้รับรู้แล้วว่าการผลักดันนโยบายให้เกิดเป็นจริงหน้าตาเป็นอย่างไรแต่การรัฐประหารยังคงเป็นมรดกที่ไม่เคยสูญสิ้นบนเส้นทางการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยอาจมีสิ่งผิดพลาดระหว่างทางอยู่นั้นบ้างถูกตัดทอนด้วยการรัฐประหารเป็นระยะประกอบกับเครื่องมือใหม่ของศาลรัฐธรรมนูญอย่างการยุบพรรคมีการรวบรวมสถิติว่านับตั้งแต่มีศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญปี2540มีการยุบพรรคไปแล้วทั้งสิ้น110พรรคโดยมากเป็นเรื่องทางเทคนิคแต่ในจำนวนนี้ก็มีการวินิจฉัยยุบพรรคด้วยเหตุผลทางการเมืองที่ส่งผลสะเทือนต่อการเมืองไทยอย่างหนักอยู่หลายพรรคตั้งแต่หลังการรัฐประหารปี2549เรื่องยกเลิกการยุบพรรคโดยศาลรัฐธรรมนูญหรือกำหนดให้รัฐกลุ่มยากมากขึ้นนั้นเป็นประเด็นที่ส.ส.พรรคฝ่ายค้านพยายามจะแก้ไขด้วยเพราะในพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองที่รัฐสภามีการพิจารณาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาโดยมีการเสนอสภารวม6ร่างเป็นร่างของฝ่ายค้าน3ฉบับคือพรรคเพื่อไทยพรรคอนาคตพรรคประชาชาติซึ่งล้วนแก้ไขหลากหลายประเด็นที่มีปัญหาต่อการพัฒนาการเมืองเพิ่มเติมเข้าไปแม้จะมีเหตุผลหลักที่มีการแก้พ.ร.ป.ว่าด้วยการเมืองวงเล็บและพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.จะเป็นเพราะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งเป็นบัตร2ใบก็ตามยังมีเรื่องที่พรรคฝ่ายค้านเสนอแก้ไขเพิ่มเติมอีกเช่นเรื่องไพรมารีโหวตที่เป็นภาระสำหรับพรรคเล็กและดูจะเป็นเพียงพิธีกรรมการมีส่วนร่วมคุณสมบัติสมาชิกพรรคการเมืองที่สูงเกินไปค่าธรรมเนียมที่ไม่เป็นมิตรต่อคนยากคนจนวงเล็บตลอดชีพ 2,000 บาทรายปี200เพิ่มความรับผิดชอบของกกต.
พิ่มอุปสรรคการย้ายพรรคโดยการเพิ่มเงื่อนไขยอมรับส.ส.ที่พ้นสมาชิกเข้าพรรคการเมืองต่างๆเพื่อลดอำนาจส.ส.งูเห่าในการต่อรองกับพรรคนิยามการครอบงำจากพรรคบุคคลจากภายนอกให้ชัดเจนมากขึ้นร่างพรบผ่านเพียงเฉพาะร่างของครม.และพรรคพลังประชารัฐเท่านั้นส่วนร่างพรรคการเมืองของฝ่ายค้านทั้ง3ฉบับไม่ผ่านการรับรองของรัฐสภาโดยเฉพาะในบรรดาสว.ซึ่งสว.หลายคนยืนยันว่าพรบ.พรรคการเมือง 2560 นี้เป็นผลโดยตรงมาจากการเสนอของสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ส่งให้หน่วยงานรวมถึงคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่ยกร่างพรบ.ด้วยโดยเล็งเห็นว่าปัญหาหลักของไทยคือมีนายทุนครอบพรรคและเข้าสู่อำนาจด้วยการใช้เงินเสรีสุวรรณพานนท์สว.ถึงกับกล่าวว่ามีคนพูดกันว่าส.ส.มี500คนลงทุนคนละ50ล้านแต่ละเขตก็มีโอกาสรับเลือกเท่ากับลงทุน 20,000 ล้านโดยซื้อประเทศไทยได้เลยจึงยกร่างพรบ.กันด้วยอุดมคติเช่นการให้มี primary vote การกำกับพรรคการเมืองอย่างเข้มข้นที่สำคัญกฎหมายพรรคการเมืองยุคนี้ยังกำหนดโทษการยุบพรรคการเมืองไว้กว้างขวางยิ่งกว่าสมัยใดข้อสรุปการอภิปรายที่น่าคิดของส.ส.หลายคนก็คือแม้พรบ.พรรคการเมือง 2560 จะเขียนไว้สวยหรูมุ่งหวังพรรคการเมืองพัฒนาแต่คนเขียนล้วนไม่เคยผ่านการเลือกตั้งไม่เข้าใจสภาพจริงที่สำคัญสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่สุดต่อการพัฒนาพรรคการเมืองไทยก็คือการรัฐประหารดังที่สุทินคลังแสงส.ส.พรรคเพื่อไทยได้อภิปรายว่ามันคือการฆ่าตัดตอนท่านรู้ไหมว่าข้อเท็จจริงในไทยคำว่าสมาชิกพรรคการเมืองของไทยไม่เหมือนประเทศพัฒนาแล้วอย่างอเมริกาอังกฤษสมาชิกพรรคการเมืองของไทยน่าสงสารมากเป็นสมาชิกแบบล้มลุกสมาชิกจะเข้ามามีส่วนร่วมต้องมีระยะเวลามีกิจกรรมร่วมและเรียนรู้กับพรรคนั้นต่อเนื่องยาวนานพอสมควรจึงจะเป็นสมาชิกแท้ของพรรคอยู่ดีๆก็ยุบพรรคหายไปดื้อๆอยู่ดีๆก็ยึดอำนาจรัฐประหารหายไปอีกสมาชิกทุกพรรคที่มีอยู่ทุกวันนี้อยู่แบบลุ่มๆดอนๆปลุกๆโผล่เกิดๆตายๆสมาชิกของเราจะให้มีอุดมการณ์ต้องผ่านการทำงานเรียนรู้กันพอสมควรจึงจะผลักดันสิ่งต่างๆเดินร่วมกันไปได้มันควรมีระยะเวลาพอสมควรถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกกันมายาวนานสมมติวันนี้จะทำ primary vote สมาชิกที่มาสมัครเป็นพรรคอื่นจะส่งมาหรือเปล่า100กว่าคนทำ primary vote ได้แล้วจะป่วนเราหรือเปล่าทำให้ต้องมาพิสูจน์กันหน่อยมันกลั่นมันกลองได้แล้วใครเป็นคนทำให้สมาชิกเวียนว่ายตายเกิดโผนั่นก็คือการยึดอำนาจมีงานวิจัยต่างชาติมากมายที่ศึกษาเรื่องประชาธิปไตยไทยอ่อนแอพรรคการเมืองอ่อนแอเพราะพรรคการเมืองถูกฆ่าตัดตอนบ่อยที่สุดยุคพรรคก็บานแตกสะแรกขาดไปคนละทิศละทางสุทินกล่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารจากประชาไทย